สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเย็นเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะอยู่กับแพรและจันวิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะและแน่นอนวันนี้รายการของเราก็เช่นเคยนะคะพร้อมที่จะมาช่วยคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็มีความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราเริ่มต้นรายการกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ที่ผ่านมานะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมกันขึ้นแต่1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เช็นหาผู้โชคดีทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะคะที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้พบปะพูดคุยกันแล้วนะคะอาจารย์เป็นไงบ้างคะก็ก็ดีฮะคือแกบอกว่าเวลามาถามเนี่ยคำถามเดียวเนี่ยแล้วบางทีอยากรู้เรื่องอื่นก็ไม่ทันแล้ว แล้วก็โทรก็ติดยากพอติดแล้วก็บางทีก็ไม่ได้คิวใช่ค่ะคุณบอกวันนี้ได้ดูได้เต็มที่เลยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีจริงๆนะคะที่ได้มาแล้วก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะวันอังคารที่30มิถุนายนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่จัดกิจกรรมการดูดวงตัวต่อตัวกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะซึ่งวันนี้ก็มีผู้โชคดีทั้งหมด8ท่านด้วยกันจากที่เราได้เริ่มจัดกิจกรรมมาเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีสัปดาห์ละ2ท่านแล้ววันนี้นะคะทุกท่านก็ได้มาเจอกันที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะก็ได้ทำการดูดวงนะคะผูกดวงชะตากับอาจารย์วิเชียรนะคะเดี๋ยวก็มีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่พลาดไปในเดือนนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับเดือนหน้าแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกขอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะก็เป็นคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้โชคดีก็ได้มาดูดวงกับอาจารย์เป็นไงบ้างคะท่านนี้พอดีท่านนี้เขามาดูเรื่องงานค่ะในงานเป็นหลักเรื่องงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องหนี้สินก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดไหมก็เลยมาปรึกษาแล้วกำลังพอเมาก็บอกกำลังจะเปลี่ยนงานก็บอกใช่กำลังจะเปลี่ยนงานแต่ไม่มั่นใจว่าจะไปดีไหมแต่ว่ายังไงก็ไปแล้วครับมาดวงก็ออกมาแบบนั้นค่ะก็ค่อนข้างอ๋อแล้วบอกว่าจะลำบากเมื่อไรก็บอกต้องทนอีกสัก 4-5 ปีก็จะดีขึ้นเองแต่ก็บอกว่ายังไงก็ยังอายุยังน้อยครับค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะท่านนี้ก็มีปัญหาเรื่องการงานที่ทำอยู่ทำแล้วมันแย่มากในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมโอ้ดีจังเลยค่ะจะปฏิบัติธรรมเดือนหน้าแล้วก็แล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นอาชีพใหม่เนี่ยก็บอกว่าดีครับเพราะว่าการเริ่มต้นก็จะดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาทนอีกสักปี2ปีก็จะตั้งหลักได้โดยทำเพิ่มอาชีพใหม่เพิ่มขึ้นอาชีพเดิมก็ยังทำอยู่แล้วจะดีขึ้นไหมก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็มีภาระเรื่องลูกเยอะก็กังวลเรื่องลูกก็ห่วงลูกแต่ลูกก็ตัวรอดนั่นแหละแต่ภาษาแม่กลัวลูกไม่รอดเป็นปกตินะคะอาจารย์คือลูกเลี้ยงลูกแล้วลูกเขาก็ช่วยตัวเองได้แต่กลัวเลี้ยงลูกไม่โตค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องงานแล้วจะเป็นเรื่องงานการเรื่องการคือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขากังวลเรื่องอาชีพและรายได้ที่ลดลงค่ะนี่ท่านที่3นี่ก็ท่านที่3ก็แบบเดียวกันค่ะพอดีท่านนี้ไม่ได้ดูดวงด้วยตัวเองฮะคือเป็นห่วงลูกเอาลูกมาเลยค่ะขอสละสิทธิ์ตัวเองเอาดวงลูกมาดูค่ะคือลูกก็มีปัญหาเรื่องงานที่กำลังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ค่ะคืองานยังอยู่ได้แต่ว่ามันเหมือนกับมีสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วบริษัทเริ่มมีมาตรการลดต้นทุนแกเลยกังวลค่ะทำไมเราแล้วพอดีลูกแต่งงานแล้วก็ห่วงว่าจะไหวไหมกับสามีเพราะว่าก็ยังตั้งตัวไม่ได้เพราะยังไม่มีบ้านไม่มีช่องอะไรก็เห็นได้ชัดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ห่วงเรื่องนี้ไม่ได้ห่วงตัวเองทีเดียวถึงแม้ว่าลูกจะโตแล้วก็ตามครับนะคะนี่อีกสองท่านนี่ก็เป็นคู่แต่งงานนะฮะคือฝ่ายทั้งสองคนเพิ่งได้งานใหม่ทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไม่มีบุตรไงก็เลยมาปรึกษาว่าทำไงดีไปทำกิฟต์แล้วก็ไม่ได้บุตรก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดีช่วงไหนจะทำดีครับก็เลยห่วงเรื่องนี้แต่ท่านนี้ก็โอเคครับเพราะว่าก็ด้วยเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ภาระเยอะต้องรับภาระพี่น้องแล้วก็อยากมีลูกเนาะครับนะคะก็
ท่านนี้ก็ดีฮะไม่ได้มีเรื่องเดือดร้อนเพียงแต่อยากจะมีลูกแล้วก็อยากจะไปซื้อบ้านใหม่ค่ะทิศทางเป็นไงบ้างคะก็ดีฮะก็ยังไม่รู้ฮะก็หาทิศทางยังไม่ได้เพราะว่ายังเป็นบ้านเก่าแต่บอกว่าบ้านเก่าอยู่แล้วด้วยชัยภูมิที่กำหนดอ่ะเขาบอกว่าอยู่แล้วกังวลอยู่ตลอดแล้วร้อนอกร้อนใจแกก็บอกใช่ก็เลยอยากจะหาทำเลใหม่ก็เลยบอกว่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่ใช่ก็บอกว่าประมาณปีหน้าถึงจะสำเร็จครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับแต่ท่านนี้ก็ดีครับเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่แต่ตั้งใจจะไปตั้งหลักใหม่อันนี้อีก2ท่านอ๋อนี่เป็นแม่ลูกคุณแม่คุณลูกนะคะแม่คุณลูกก็เลยขอดูดวงคุณลูกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คือคุณแม่เนี่ยเกษียณแล้วสุขภาพทำทุกข์กับสุขภาพไม่ค่อยดีนักก็ในดวงโชว์เห็นภาพว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อซึ่งก็เพิ่งผ่าตัดมาค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยผ่าตัดก็ยังไม่ดีก็บอกไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเห็นคุณแม่เดินไม่ค่อยสะดวกใช่ฮะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเรื่องกระดูกมาเปลี่ยนข้อใหม่ค่ะแต่กระดูกก็ยังไม่ดีแล้วก็สุขภาพแกก็คือไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเรียกโรคชราค่ะเป็นแต่ยังต้องระวังว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าต้องดูแลเรื่องหัวใจค่ะเพราะว่าเป็นไปตามอายุก็ต้องระมัดระวังแล้วตัวแม่เองก็เสียดายชีพดั้งเดิมซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดเสื้อผ้าท่านสอนนะฮะว่าก็อายุมากแล้วนะฮะบางอย่างก็ต้องโปร่งบ้างแล้วก็มองเห็นในสิ่งที่อาจารย์บอกก็ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะเพียงแต่ว่าให้เราพอแก่แล้วให้รักษาตัวเองให้ดูแลตัวเองอย่าให้มีความทุกข์อะค่ะโอ้ดีใจมากค่ะเพราะว่าจากดูจากในรายการเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะมาดูกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็ดูแบบละเอียดดีแต่ให้แค่คำถามเดียวก็เลยรู้สึกว่าโอ้คำถามเดียวมันไม่พอเนี่ยค่ะคือคำตอบมาก็โดนใจแล้วก็อยากจะมาดูกับอาจารย์ดีมากเลยแล้วอาจารย์ได้ตอบปัญหาทุกอย่างแต่จริงๆเวลาที่อาจารย์ดูนะคะแทบจะไม่ต้องถามเลยพอมานั่งต่อหน้าเนี่ยอาจารย์จะพูดแบบครอบคลุมหมดทุกเรื่องเท่าที่เราอยากจะรู้เพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะเจาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เจาะตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดแทบทุกอย่างอยู่แล้วอย่างอุบัติเหตุเนี่ยก็จะบอกว่าเกิดระหว่างเดือนนี้ถึงเดือนนี้นะคุณก็ต้องระวังตัวมันก็เป็นแนวทางให้เราได้รู้ว่าอ๋อถ้าช่วงนี้นะเราควรจะต้องระมัดระวังตัวอย่างไรแค่ไหนขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่อาจารย์เปิดทางสว่างให้ได้เห็นอะไรในอนาคตขอขอบคุณอาจารย์มากที่เป็นผู้ต้องพูดว่าเหมือนเป็นแผนที่เป็นไกด์นำทางให้เราเพื่อให้เราได้ระวังตัวไม่ได้ไปเป็นเรื่องงมงายแต่เป็นแนวทางชีวิตเหมือนได้ดูแผนที่ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ใช้จังหวะช่วงที่จะเกิดขึ้นนั้นระวังตัวให้มากขึ้นไม่ประมาทในชีวิตเป็นแนวทางของชีวิตที่ดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในเดือนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่ได้ติดตามกันมานะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันก็ขอบพระคุณมากจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกอย่างอุปสรรคนะคะให้อาจารย์อวยพรดีกว่าก็คืออยากจะพูดคำว่าขอให้สมหวังตามที่ตั้งใจและคิดอยากทำอะไรให้เป็นไปตามที่หวังไว้และสำเร็จตามที่คิดได้นะครับค่ะนะคะก็คุณผู้ชมที่พลาดโอกาสไปสำหรับเดือนนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามีหลายท่านด้วยกันก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าอาจารย์จะมีกิจกรรมนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็คือต้นเดือนนะคะวันอังคารแรกของเดือนนะคะก็เราจะมีการให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้มาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรอีกนะคะเดี๋ยวจะสัปดาห์ละกี่คนยังไงนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแจ้งคุณผู้ชมนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะสำหรับพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494อีก1ช่องทางทาง SMS นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็แน่นอนสำหรับช่วงแรกของเรานะคะอาจารย์ไม่เคยพลาดที่จะนำความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนนะคะจะเลือกอย่างไรนะคะให้เหมาะกับตัวของเรานะคะก็ดูว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามนะคะถ้าเราเป็นผู้นำสมมุติเกิดวันจันทร์ควรจะเลือกคนที่หุ้นส่วนเกิดวันอะไรดีถ้าเลือกวันจันทร์เนี่ยหุ้นส่วนเนี่ย
นะฮะก็จะต้องเลือกคนที่เกิดวันวันพุธแล้วก็ไม่เลือกวันเดียวกันไม่เลือกคนวันจันทร์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ได้พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถย้อนไปดูได้ใน YouTube นะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไรคะเราจะพูดถึงเรื่องเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเพื่อนแท้เพื่อนแท้ใช่ครับเราจะพูดถึงเรื่องเพื่อนแท้เรายังไม่พูดถึงเรื่องคู่ครองเพราะคู่ครองนี้ซับซ้อนมากนะซับซ้อนนะเรื่องมันวุ่นวายมันหลายอย่างมากเลยนะสำหรับคู่ครองทีนี้ถ้าการคือมนุษย์เราต้องมีเพื่อนแต่สิ่งที่เรามีความสำคัญก็คือว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องหาง่ายแต่ก็มีวิธีการดูนะครับในทางพุทธเราเขาแบ่งเพื่อนเป็น2กลุ่มคือเพื่อนแท้กับเพื่อนเทียมคือมิตรแท้และมิตรเทียมมิตรเทียมนี่คืออะไรคะเธอมิตรเทียมคือมิตรที่คบไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผ่านมาก็ผ่านไปใช่ทีนี้เขาบอกว่ามิตรเทียมเนี่ยมี4พวกนะคือพวกปอกลอกพวกดีแต่พูดเคยได้ยินไหมเคยรู้สึกไม่มีเพื่อนแบบนี้บ้างอาจจะไม่แน่ใจค่ะแต่เคยเห็นบ้างใช่ก็คือมิตรเทียมจะมี4พวกก็คือพวกปอกลอกพวกดีแต่พูดพวกหัวประจบแล้วก็พวกชักชวนไปในทางเสื่อมนะไม่งั้นใครมีก็ควรจะเลี่ยงๆนะครับส่วนมิตรแท้จริงๆเขาบอกว่ามี4พวกเหมือนกันค่ะคือมิตรอุปการะค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขค่ะคือช่วยไม่ได้ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเธอเป็นอะไรฉันเป็นด้วยฉันช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็มิตรแนะประโยชน์ให้ค่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมิตรที่มีความรักใคร่คือคบแล้วเรามีความสุขมีความรักใคร่ในตัวเราค่ะครับนี่ก็มี2แบบ2แบบครับมิตรแท้กับมิตรเทียมซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะนำเรื่องของเราพูดถึงการคือคุณสมบัติของเพื่อนเนี่ยนะค่ะเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าถ้าเราจะเลือกเพื่อนสักคนนึงเนี่ยเพื่อนควรมีคุณสมบัติอะไรถึงจะเรียกว่ามิตรแท้นะครับเรากำหนดว่าในหลักการก็คือว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติ7อย่างค่ะอย่างแรกก็คือว่าคบแล้วเค้ามีความน่ารักเสมอค่ะคือพอคุยแล้วสบายใจตลอดนะอันนี้อันแรกอันที่สองก็คือเป็นคนน่าเคารพค่ะคือบอกว่าคบเขาแล้วเขามีความน่ารักแล้วเขายังทำให้เรารู้สึกศรัทธาในตัวเขาค่ะนะและอันที่สามนี่ก็คือคบแล้วสุขใจค่ะคือไม่เอาเรื่องเดือดร้อนมาเบียดเบียนเราค่ะคือทำให้เรารู้สึกสบายอกสบายใจทุกครั้งที่เจอกันค่ะนะครับแล้วก็อันที่สี่ก็คือว่ามักพูดอะไรนะฮะมักพูดอะไรสามารถชี้แจงให้เราเข้าใจได้คือไม่ว่าเราจะปรึกษาอะไรแกสามารถชี้แจงให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้งค่ะนะครับและเรื่องที่5ก็คือว่าสามารถอดทนต่อเสียงบ่นของเราได้อันนี้ดีจังเลยเวลาแบบบางทีเราก็เหงานะคะอาจารย์ที่เขาพูดกันว่าเหงาเหงาเนี่ยบางทีเราโทรไปบ่นกับเพื่อนแล้วเรารู้สึกสบายใจนะใช่ครับทีนี้ก็บอกว่าเพื่อนที่ดีต้องทนเสียงบ่นของเราได้อันนี้สำคัญนะครับค่ะและอันที่6เนี่ยก็คือว่าต้องเป็นคนที่สามารถชี้แจงเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งทำให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีเขาเรียกว่าสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดได้ค่ะนะครับและสุดท้ายก็คือว่าไม่ชักนำเราไปในทางเสื่อมและคอยป้องกันไม่เราไปทางเสื่อมเจ็ดอย่างนี้คุณสมบัติของมิตรที่ทางโหราศาสตร์เรากำหนดไว้อย่างนี้ว่าทางโหราศาสตร์เราไม่ได้กำหนดมิตรแท้มิตรเทียมแต่ทางโหราศาสตร์เรากำหนดเพียงแค่ว่าคนที่ครบแล้วเรามีความรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นแท้หรือเทียมเนี่ยเราต้องไปใช้ทางโลกไปวิเคราะห์เอาต้องดูด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะเพี้ยนโหราศาสตร์เพียงแต่บอกให้รู้ว่าคนแบบเนี้ยเกิดวันเนี้ยกับวันเนี้ยคบกันแล้วเป็นยังไงแต่ไม่ได้บอกความเป็นมิตรแท้และมิตรเทียมอ๋องั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้เรามาดูเขาบอกคนเกิดวันอาทิตย์นะถ้าคบเพื่อนเกิดวันพุธกับวันพฤหัสชีวิตจะราบรื่นถ้าเป็นคนมันถ้าคบคนพุธเนี่ยจะพึ่งพาได้ง่ายค่ะและจะชี้นำประโยชน์ให้เสมอถ้าคบคนวันพฤหัสเนี่ยนอกจากจะราบรื่นแล้วสามารถปรึกษาหาหรือแก้ปัญหาเราได้ค่ะแต่ว่าถ้าคบกับคนวันอังคารเมื่อไหร่นะฮะค่ะจะมีเรื่องแต่เรื่องขัดแย้งเรื่องอารมณ์ตลอดเวลาอืมงั้นอาทิตย์กับวันอังคารห้ามคบกันนะคะคือคบกันห่างๆได้แต่คบใกล้ชิดแล้วหงุดหงิดรำคาญกันเองค่ะทีนี้ถ้าเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคบคนวันเสาร์เนี่ยนะสามารถพึ่งพาประโยชน์ได้ค่ะทําธุรกิจได้แต่ปรึกษาส่วนตัวไม่ได้เก็บความลับไม่อยู่อ่ะเก็บครับไม่ใช่คือเขาจะทําเราเครียดขึ้นน่ะอ๋อแต่ว่าถ้าไปเรียกไปช่วยงานพึ่งพาเรื่องงานเขาทําให้ดีแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวทําเราเครียดขึ้นอีกอาจจะซ้ําเติมอะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วทีนี้ถ้าวันพุธเนี่ยก็ราบรื่นคุยกันภาษาดอกไม้ปรึกษากันดีแล้วก็พึ่งพาสัตยาสายกันก็ดีค่ะนะครับถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยก็คุยกันเข้าใจง่ายแล้วทําให้เราสบายใจค่ะนะแต่ถ้าคุณวันจันทร์คบกับคนอาทิตย์นะฮะจะมีแต่เรื่องทิฐิและแชร์ลมโต้แย้งกันตลอด
หลีกเลี่ยงอันนี้ก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ถ้าไปคบกับวันพฤหัสนะฮะถ้าคบกับวันพฤหัสเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าใจกันได้ราบรื่นแต่ก็จะหงุดหงิดรำคาญเพราะชอบสั่งชอบสอนเป็นอย่างนั้นไปทีนี้ถ้าคุณเกิดวันอังคารนะคุณไปคบคนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับนะถ้าคนเกิดวันอังคารไปคบไม่ใช่ขอโทษทีครับถ้าวันอังคารไปคบกับวันพฤหัสเนี่ยเขาจะแนะนำและนำชักนำประโยชน์มาให้ค่ะให้กับเข้าใจกันดีใช่แล้วก็ถ้าคบวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจกันราบรื่นปรึกษาช่วยเหลือแล้วก็เต็มใจช่วยทุกเวลาค่ะนะฮะแต่ถ้าคนวันอังคารไปคบกับวันอาทิตย์นะฮะจะมีลักษณะขัดแย้งขัดตาขัดใจกันแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะนะครับแล้วก็ถ้าคบวันจันทร์เนี่ยจะมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจคุยกันแล้วหงุดหงิดอยู่ตลอดนะคะครับทีนี้ถ้าเป็นวันพุธคนเกิดวันพุธค่ะวันพุธเนี่ยถ้าคบวันจันทร์เนี่ยจะราบรื่นทุกเรื่องเลยคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสบายเรื่องก็คุยกันได้คุยกันได้ทั้งวันแต่ถ้าคบคนวันศุกร์นะครับเขาจะช่วยเหลือแนะนำผลประโยชน์ต่างๆให้ค่ะนะครับก็คือเขาจะให้ประโยชน์ด้วยคบด้วยแล้วทำตัวน่ารักให้เราสบายใจได้ด้วยแต่แถมชักนำประโยชน์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าวันศุกร์ดีค่ะแต่ว่าถ้าคุณคบคนวันอังคารเมื่อไหร่นะจะชวนทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันเอ๊ะอาจารย์คะทำไมไม่มีใครคบคนวันอังคารเลยคะไม่วันอังคารเป็นวันแห่งความรุนแรงแล้วใจร้อนเอาแต่ใจเนี่ยคนคบวันอังคารจะหงุดหงิดเป็นพิเศษแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์คบคนไอ้คนวันอังคารคบคนวันอาทิตย์ได้ค่ะแต่คนวันอาทิตย์คบคนวันอังคารเนี่ยไม่ได้อ้าวอย่างนี้ทำไงดีอะคะหมายความว่างี้ทั้งอังคารกับอาทิตย์คบกันเนี่ยอังคารได้ประโยชน์แต่อาทิตย์นี่หงุดหงิดนี่บอกไหมฮะเพราะว่าคนอาทิตย์เนี่ยพึ่งอังคารไม่ได้เลยมีแต่คนวันอังคารมาพึ่งพาเพราะฉะนั้นอังคารถือว่าอาทิตย์ดีค่ะเป็นอย่างนี้นะต่อค่ะอาทิตย์นี้เป็นวันคนวันพฤหัสค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะวันพฤหัสถ้าคบคนมาอาทิตย์จะเข้ากันในทุกเรื่องและปรึกษากันทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่แต่ส่วนใหญ่มักจะปรึกษากันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญค่ะได้ดีนะครับถ้าวันพฤหัสคบวันพุธเนี่ยจะเข้ากันได้ดีเหมือนกับปรึกษากันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ถ้อยทีถ้อยใสแล้วก็เกื้อกูลกันด้วยดีแต่คนวันพฤหัสเนี่ยถ้าคบคนวันจันทร์เมื่อไหร่นะฮะถึงแม้จะคุยกันช่วยเหลือกันได้ดีก็ตามนะฮะแต่ก็มักจะหงุดหงิดกันเหมือนกับผู้ใหญ่สอนเด็กไม่รู้จักโตสักทีค่ะแล้วเหมือนกับเด็กรำคาญผู้ใหญ่สอนไม่รู้จักเลยก็ทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่เลยคนก็ต่างไม่เข้าใจกันแต่ว่าก็หวังดีกันนะครับแล้วก็ถ้าคนวันพฤหัสกับวันเสาร์เนี่ยยังไม่ทันคุยกันนะฮะสอนสิงก็ไม่กินกันละมันไส้กันสักทียังไม่คุยกันเลยเพราะว่าคนพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนมีเหตุผลช่างสอนส่วนคนวันเสาร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ขี้เกียจฟังคนค่ะนะไม่มันเลยอยู่กันไม่ได้นะครับทีนี้มาวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์เนี่ยถ้าคบคนวันอังคารนะคบหาราบรื่นดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีแล้วก็คนวันอังคารจะรักคนวันศุกร์มากเพราะเหมือนว่าเป็นคนที่เข้าใจเขาได้ดีและคนวันศุกร์ก็จะเข้าใจคนวันอังคารได้ดีสามารถพึ่งพากันได้ดีที่ตะกี้บอกว่าคนอังคารคบใครไม่ได้ก็ไม่จริงค่ะ เดี๋ยวคนอังคารโกรธแย่เลยครับทีนี้คนวันศุกร์คบวันพฤหัสก็สามารถพึ่งพากันได้อย่างราบรื่นและช่วยกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าคนวันศุกร์เนี่ยคบกับวันเสาร์ไม่ได้เพราะว่าจะทนหงุดหงิดกันไม่ไหวนะครับและยิ่งคบกันยิ่งรู้สึกต้องกำกืนฝืนทนค่ะเนี่ยก็บอกว่าห้ามคบกับคนวันเสาร์นะครับทีนี้วันสุดท้ายก็คือวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ค่ะคนวันเกิดวันเสาร์คบกับวันอาทิตย์เนี่ยจะเข้าใจกันแล้วก็ร่วมมือช่วยเหลือกันแก้ไขอย่างแน่นแฟ้นด้วยดีค่ะแต่ว่าช่วยกันก็จริงนะฮะแต่2วันนี้จะมักมีทิฐิซึ่งกันและกันก็ทำไงดีครับมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็มีทิฐิแหละครับต่างคนต่างมีทิฐินะครับทีนี้ถ้าคนเกิดวันเสาร์นี่นะครับคนเกิดวันเสาร์นี่ครบวันศุกร์จะได้ประโยชน์แต่คนเกิดวันศุกร์ครบวันเสาร์ไม่ได้ทนไม่ไหวเหมือนกับเมื่อกี้เลยเหมือนกันฮะเหมือนกับที่กลางคันนะครับคนวันเสาร์ครบวันศุกร์จะได้ประโยชน์จากวันศุกร์เพราะวันศุกร์เนี่ยจะเกรงใจวันเสาร์ขออะไรก็ให้แต่คนวันศุกร์ก็จะขมขื่นกับคนวันเสาร์ค่ะครับนะทีนี้คนวันเสาร์นี้คบกับวันพุธไม่ได้ถ้าคบเมื่อไหร่จะมีแต่เรื่องเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องชวนทะเลาะอยู่ตลอดเวลาค่ะงั้นคนวันเกิดวันเสาร์ก็คบวันพุธไม่ได้ค่ะโอ้แต่อย่างที่อาจารย์บอกไปนะในทางโหราศาสตร์ไม่ได้แบ่งว่าเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียมไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นเพื่อนนี่แหละที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันนะคะใช่แปลว่าเข้ากันได้ไม่ได้แท้เทียมต้องไม่แยกเอาเองในทางโหราศาสตร์ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถลองดูสิ่งรอบๆตัวเราก็ได้นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับทีนี้เรื่องการคบเพื่อนเนี่ยถ้าวันมันสมพงกันเนี่ยทำให้เราสามารถคบกันได้ราบรื่นแต่ถ้าเราต้องการมิตรแท้หรือมิตรเทียมเราต้องแยกแยะให้ละเอียดขึ้น
ค่ะโดยตัวของเราเองก็แล้วแต่ประสบการณ์นะคะของแต่ละคนที่เคยเจอมานะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะได้พบกับมิตรแท้ละกันนะคะอ่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะทั้งทางโทรศัพท์ลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกนะคะคุณสมหมายนะคะเกิดวันที่26 มกราคม ปี 2023ค่ะเวลาเกิด1:50 น.ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะถามว่างานที่ทำแล้วรวยคืองานอะไรเมื่อไหร่ถึงจะมีฐานะมั่นคงนะคะแล้วก็เนื้อคู่เมื่อไหร่จะได้พบคู่แท้คะเนื้อคู่นะครับเนื้อคู่นะครับจะครบจะได้พบภายใน1ปีนี้แหละครับนะครับจะได้จะได้พบภายใน1ปีนี้ยินดีด้วยยินดีล่วงหน้าส่วนงานที่ดีเนี่ยนะครับงานที่ดีเนี่ยมักเป็นงานที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นลักษณะเปิดบริษัทร่วมทุนกันและงานเป็นธุรกิจด้านบริการหรือไม่ก็เป็นธุรกิจด้านการค้าการขายการเป็นคนกลางคือทุกว่าค้าขายนั่นแหละสิ่งที่ค้าขายได้ดีเนี่ยคือสินค้าที่เกี่ยวพวกทางด้านเทคโนโลยีหรือสินค้าที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคทางช่างทางอุตสาหกรรมจะไปได้ดีแล้วก็ยังสามารถทำได้อีกอันนึงนะฮะก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกบันเทิงบันเทิงครับพวกกลุ่มบันเทิงพวกเอนเตอร์เทนครับใช่ครับอันนี้ทำได้นะคะก็เมื่อไหร่ฐานะมั่นคงคะฐานะมั่นคงเนี่ยฐานะมั่นคงเนี่ยถ้าสมมุติพูดถึงว่าเอาพอวัดจะรวยเนี่ยนะถ้าพูดถึงได้แง่ของรวยแล้วเนี่ยดวงนี้เนี่ยจะไปได้ดีตอนแก่ก็คือต้องเลยต้องงาน50ไปแล้วแต่ถ้าถามว่าตั้งตัวได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับอีก2ปีก็ถือว่าเริ่มมั่นคงแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโจ้นะคะเกิดวันที่13 ธันวาคม ปี 14เวลา6 โมงเช้านะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักค่ะเอาเรื่องความรักก่อนค่ะดวงนี้เนี่ยเริ่มมีความรักแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าเขาบอกคนที่เข้ามารักเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะเขาเรียกมีตำหนิตำหนิมี3แบบนะฮะคือเป็นไม้ต่างวัยหรือไม่ก็เป็นคนต่างถิ่นต่างถิ่นก็คือต่างประเทศต่างแดนนั่นแหละทีนี้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ถูกใจเรานะแต่ว่าเขาก็จริงใจไงแต่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบงั้นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยสามารถปรับใจรับเขาได้เนี่ยความรักคุณจะสำเร็จภายใน2ปีนี้โอ้ดีจังนะเพราะบุคลิกเขาเนี่ยไม่ตรงกับที่คุณต้องการแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณรับไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าความรักคุณจะต้องเลทต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก 2-3 ปีกับคนใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีคนเนี้ยที่จะมาให้เลือกค่ะก็ถือว่าดีแหละแล้วการเงินล่ะคะการเงินตอนนี้เนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะฮะเพราะจะมีการลงทุนทางการเงินเนี่ยตั้งแต่ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆค่ะนะครับเพราะงั้นก็พยายามใช้จ่ายเงินระมัดระวังสักนิดนึงแต่ก็ตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยดีขึ้นแล้วตั้งแต่สิงหาดีขึ้นแล้วใช่ครับก็ทุกอย่างค่อนข้างเป็นค่อนข้างจะดีก็ค่อนข้างไปในทางที่ดีนะคะยกเว้นแต่แฟนอาจจะไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ได้คนดีลองดูนะคะลองศึกษากันดูละกันนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะกับคุณผู้ชมที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ